รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินคนแห่เข้าร่วมกันคึกคักวันที่23กันยายน2566พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินจัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายเสกสรรสุขแสงผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายโคสิทธิ์สุวินิจิตที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเกิดโชคเกษมวงจิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนางสุจิตราแก้วไกรรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมีร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตเทศบาลนครรังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปัทมารูปสุวรรณกุลรองอธิการบดีอาวุโสให้การต้อนรับณห้องสัตบงกตอาคาร1ชั้น3มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า360คนและเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ซูมจำนวนกว่า400คนโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนได้กล่าวถึงสถานการณ์ประการสำคัญของประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับภาวะหนี้ครัวเรือน 90% ต่อ GDP ถือว่ามีความเปราะบางของภาคประชาชนและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจอีกทั้งกรณีของหนี้สาธารณะของประเทศไทยจำนวน10ล้านล้านบาทซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศรัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนแรกคือการแก้ปัญหาหนี้สินสำหรับพี่น้องเกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมรวมถึงหนี้สินภาคประชาชนและที่แก้ไขครอบคลุมถึงหนี้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย SME ปัญหาส่วนหนึ่งแก้ได้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการพักชำระหนี้เช่นเดียวกับโครงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวว่าเป้าประสงค์สูงสุดในการบัญญัติให้เกิดกฎหมายในประวัติศาสตร์มีเป้าประสงค์เดียวคือการสร้างความเป็นธรรมให้กับปวงชนเราต้องการให้กฎหมายที่เกิดขึ้นสามารถคุ้มครองปกป้องทุกคนสามารถให้กฎหมายมีการใช้บังคับได้กับทุกคนด้วยความเสมอภาคโดยรัฐบาลปัจจุบันมีความกล้าหาญที่จะประกาศยกระดับหลักนิติธรรมหรือ Rule of Lawที่ว่าหลักนิติธรรมจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกคนหรืออาจกล่าวได้ว่าคนจะไม่ใช่กฎหมายตามอำเภอใจแต่ต้องใช้กฎหมายเป็นใหญ่ประการสำคัญในเรื่องที่เป็นความทุกข์ของประชาชนคือเรื่องหนี้สินเราจะสร้างกฎหมายเพื่อการแก้ไขให้เกิดขึ้นอีกทั้งในวันนี้ต้องเพิ่มมิติการไกล่เกลี่ยคือการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การสร้างความปรองดองการสร้างสันติภาพบนความขัดแย้งซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นงานที่สร้างความยุติธรรมตามความเป็นจริงและขอฝากข้อคิดเรื่องการไกล่เกลี่ยต้องไม่เอาเปรียบลูกหนี้แต่สิ่งที่ต้องทำคือการสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมและความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายลูกหนี้ต้องกลับคืนสู่สังคมด้วยความปกติด้วยการคืนศักดิ์ศรีให้ลูกหนี้
ในส่วนของการให้ความรู้ด้านกฎหมายถือเป็นการติดอาวุธให้กับประชาชนให้ได้รับความรู้ไม่ต้องถูกเอาเปรียบไม่ถูกรังแกมีศักดิ์ศรีตลอดจนสามารถสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนเปิดใหม่ในจังหวัดปทุมธานีจำนวน12ศูนย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการให้ความรู้ด้านกฎหมายและงานบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและเยี่ยมชมให้กำลังใจการไกลเกลี่ยหนี้สินของประชาชนภายในงานคนนี้ปลื้มมานานไรลินแบล็คโผล่สนามมวยร่วมเฟรมตะวันฉายศึกวันภาพต้องบอกว่าเป็นไฟเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทพิกัด140ปอนในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยควันหลงหลังจบไฟที่กลายเป็นที่ฮือฮาก็คือการที่เรลินแบล็คไรลินแบล็คนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาชมการชกไฟนี้ได้โพสต์ภาพคู่กับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทพร้อมข้อความว่าเมื่อคืนวันนี้ที่วันแชมเปี้ยนชิพฉันก็ได้พบกับนักสู้คนโปรดของฉันโดยบังเอิญตะวันฉายทีเคฉันขอให้เขาถ่ายรูปกับฉันและเราก็จับมือกันขอบคุณมากสำหรับความมีน้ำใจของคุณซึ่งที่ผ่านมานางแบบสาววัย27ปีเคยออกมาเผยว่าชื่นชอบในตัวของซ้ายดาราอย่างมากและยกให้เป็นนักชกขวัญใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าไปคอมเมนต์อีโมจิและกดไลค์ให้กับยอดมวยดังมาแล้วสำหรับซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกวัย24ปีกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกด้วยผลงานการชกชนะ130ครั้งแพ้31และเสมอ2ครั้งปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทขณะที่เรลินแบล็คดาราสาวถือเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาการต่อสู้คนหนึ่งและชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากดูกันชัดชัดยกไหนใครชนะซูเปอร์เล็ก VS รถถังไฟเดือดวันลุมพินี34ภาพต้องบอกว่าเป็นไฟเดือดแห่งปีสำหรับการโคจรมาเจอกันของรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในกติกาพิเศษมวยไทยแคทเวทพิกัด140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อคืนวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยตลอดการชกทั้ง3ยกนักมวยทั้งคู่เปิดฉากสาดอาวุธทั้งหมัดเท้าเข่าศอกประเคนใส่กันแบบไม่มีหยุดซึ่งทางฝั่งซุปเปอร์เล็กมีแผลแตกเลือดอาบตั้งแต่ยกแรกขณะที่รถถังมาพลาดโดนหมัดหล่นลงไปให้กรรมการนับ8ในยกที่2งานนี้เรียกว่าทำเอาแฟนมวยนั่งกันไม่ติดจนสิ้นเสียงระฆังดังครบ3ยกก่อนที่ทางกรรมการจะรวมคะแนนและชูมือให้ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ซึ่งแน่นอนก็มีทั้งแฟนมวยที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดมีใบคะแนนหลุดออกมาให้แฟนๆได้ชมกันผลปรากฏว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ27 29ถึง27และ29ถึง27ถือว่าเอกฉันท์ในสายตาของกรรมการผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านข้างสังเวียนซึ่งถือเป็นผลการตัดสินที่ต้องบอกว่าเป็นไปตามรูปเกมคือรถถังจิตเมืองนนท์ชนะเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น10ถึง9ขณะที่ยก2มาพลาดโดนนับทำให้เป็นรอง8ถึง10
และยกสุดท้ายเป็นทางฝั่งซูเปอร์เล็กที่ปิดเกมเอาชนะไปได้อีก 10-9 คว้าชัยไปได้แบบเอกฉันท์ส่วนจะมีการล้างตากันเกิดขึ้นหรือไม่ต้องติดตามกัน